มีหนุ่มเกาหลีทำคลิปวิดีโอนะคะบอกว่ารู้ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวในเมืองไทยของสายตาคนเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากจะบอกชื่อเลยอ่ะเพราะว่ากลัวคนจะตามมากินรู้ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวชนิดต่างๆมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่โอ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยอ่ะเรื่องการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ใช่แค่เส้นนะแล้วยังมีน้ำใสน้ำตกตอนแรกตกใจว่าน้ำตกคืออะไรนึกว่าแบบจะให้ไปกินที่น้ำตกที่ไหนได้เป็นน้ำที่แบบเป็นน้ำตกตกใจมากเลยอะถ้าเทียบเวลาสั่งอาหารอย่างอื่นกับอาหารไทยทั้งหมดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสั่งยากที่สุดแล้วนะคือก๋วยเตี๋ยวของคนไทยสำหรับคนเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่แปลกใหม่แล้วก็ค่อนข้างสั่งยากมีทั้งก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยแล้วก็เวลานั่งรับประทานที่ร้านก็ยังมีเครื่องปรุงต่างๆอีกด้วยนะเครื่องปรุงก็ไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรบ้างในบรรดาอาหารไทยเนี่ยเขาบอกว่าเวลากว่าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวได้ต้องใช้เวลานานมากๆอย่างน้อยเนี่ยเป็นสัปดาห์เลยกว่าจะรู้ว่าแบบเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวให้ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าพอสั่งได้แล้วก็กินทุกวันเลยโปรดที่สุดก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่แหละดังมากๆคนต่อคิวหน้าร้านเพียบเขาบอกว่าชอบมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาไม่รู้ว่าทำไมถึงอร่อยขนาดนี้ยิ่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็สุดยอดจริงๆตอนนี้จะมีคนรู้ไหมนะไม่อยากบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนกลัวจะมีคนตามมากินเยอะอันนี้ขอแอบคิดเหมือนเราเลยเวลาร้านไหนอร่อยมากๆนะจะไม่ค่อยอยากบอกคนอื่นน่ะกลัวคนตามมากินและร้านเขาจะแน่นน่ะแต่ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าร้านไหนเขาอร่อยคนก็ต้องตามมากินเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะโดยเรื่องการสั่งก๋วยเตี๋ยวนะมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ละอันนี่ขำๆทั้งนั้นเลยบอกว่าแค่ก๋วยเตี๋ยวนะยังมีเส้นน้ำซุปผักใส่เนื้อไม่ใส่เนื้อมีลูกชิ้นอีกส่วนเส้นก็ต้องเลือกว่าจะเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่บางคนก็มีวุ้นเส้นยังมีเส้นมาม่าแถมให้ด้วยนะแล้วก็ยังมีเรื่องน้ำซุปตกลงจะเอาแบบน้ำใสน้ำตกหรือว่าต้มยำส่วนผักก็จะมีทั้งผักบุ้งถั่วงอกคะน้าแล้วก็เนื้อก็จะมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยหรือว่าเอาเนื้อไก่เนื้อหมูโอ้ยเยอะแยะไปหมดส่วนลูกชิ้นก็มีทั้งลูกชิ้นธรรมดาลูกชิ้นเอ็นโดยมีคนมาบอกนะคะว่าแค่อ่านก็เครียดแล้วครับบางคนก็บอกว่ายังมีค่ะเพิ่มแคบหมูด้วยนะคือเยอะไปหมดเลยอะแล้วก็เส้นเนี่ยที่พูดมายังไม่ครบนะยังมีเส้นปลาเส้นหยกเส้นบุกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะสุดๆเลยเมืองไทยเป็นยังไงล่ะหลายๆคนถึงแบบติดใจอาหารไทยไงแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีเย็นตาโฟด้วยบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าคนที่กินก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นเราเคยพาไปมีเพื่อนคนหนึ่งที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวเขาเลี้ยงเราก็เลยตักกินใหญ่เลยเพื่อนถามว่าไม่ปรุงเลยเหรอสรุปก็คือปกติไม่เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเพราะว่าสั่งยากเดี๋ยวสั่งกลัวสั่งถูกสั่งผิดก็เลยยอมแพ้โดยบางคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไทยเนี่ยหลากหลายขนาดสั่งเส้นหมี่แห้งลูกชิ้นต่างร้านกันยังทำไม่เหมือนกันเลยบางร้านใส่ซีอิ๊วดำบางร้านก็ไม่ใส่ซีอิ๊วดำแล้วแต่สูตรใครว่าจะอร่อยกว่าโดยในคลิปนี้นะคะมีคอมเมนต์ที่ถามกันเยอะที่สุดว่าขอโทษค่ะร้านนี้อยู่แถวไหนคะเห็นแล้วน่ากินมากๆมีคนมาบอกว่าใช่ร้านแถวเสนาหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่เลยถึงชื่อจะเป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแต่ว่าอยู่แถวเสนานี้เองเขาบอกว่าร้านนี้เก่าแก่มากๆเลยนะเกือบ30ปีแล้วมั้งชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาอยู่ที่ตีสะพานลอยปากซอยเสนาเขาบอกว่าลง BTS แล้วก็เดินย้อนไปฝั่งมอเกษตรนิดเดียวร้านเป็นท่องแถวเดินผ่านแล้วต้องลองเลยฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลเปาโลบางคนก็มาบอกนะคะว่าแนะนำถ้าคนเกาหลีเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวแบบเริ่มต้นขั้นเบกินเนอร์นะคะต้องเริ่มสั่งจากก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆอัพเลเวลขึ้นไปเพราะว่าเรื่องเส้นเนี่ยก็ยากแล้วอาจจะต้องจำหลายๆอย่างหน่อยบางคอมเมนต์บอกว่ายังมีอีกหลายร้านเลยที่มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆเนี่ยเมืองไทยนี่ก๋วยเตี๋ยวคนขายเยอะมากๆเลยนะแล้วโดยเฉพาะแถวแยกเกษตรมีเยอะสุดๆเลยบางคอมเมนต์บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยอร่อยหลายร้านโดยเฉพาะต่างจังหวัดก็ไม่ได้ย่อหย่อนเลยนะแต่ว่าแถวมอเกษตรเนี่ยปกติคนเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะร้านนี้คนเต็มร้านตลอดค่ะบางคอมเมนต์บอกเย็นตาโฟต้มยำเขาก็อร่อยนะบางคนก็บอกว่ายังมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวๆราชประสงค์เนี่ยร้านนั้นก็เด็ดมากเลยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นด้วยนะร้านนี้แหละตรงเสนาอร่อยเด็ดมากที่หนึ่งในดวงใจเลยแหละน้ำซุปหอมสมัยเรียนเกษตรนะ
ถึงขนาดไม่หิวนะตอนรอรถเมย์อ่ะฉันก็แวะเข้าไปนั่งกินบางคอมเมนต์บอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นอร่อยอร่อยหลายร้านเลยนะมีร้านขายอาหารเยอะบางคนบอกว่าเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าชอบแบบไหนก็ท่องไว้เลยค่ะแต่สำหรับตัวเดียนะคะเล็กตกไม่งอกไม่ตับค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต้องอนุสาวรีย์เลยอร่อยสุดๆก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ตอนนั้นน่ะดังมากๆเลยนะบางคนก็บอกว่าเราติดมากเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอ็นแก้วตุ๋นอร่อยที่สุดร้านนี้บางคนบอกว่าเวลาหิวเนี่ยลำบากนะคะเห็นคลิปนี้ไปก๋วยเตี๋ยวอยากกินนะต้องไปหาก๋วยเตี๋ยวเรือมานั่งกินแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าจะมีวิธีจำนะการแยกก๋วยเตี๋ยวง่ายๆคือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเขาจะไม่ได้ปรุงน้ำส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะมาปรุงน้ำให้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวด้วยนะคะบางคนบอกว่าต้องลองกินให้มันครบทุกๆอย่างเลยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าร้านไหนอร่อยก็ไม่จำเป็นต้องปรุงเพิ่มนะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าอร่อยแล้วก็กินได้เลยนอกจากอยากได้ความเผ็ดความหวานหรือว่าความเค็มแล้วค่อยปรุงเพิ่มก็ได้ค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าคอนเฟิร์มร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกร้านเนี้ยอร่อยจริงๆใครอยู่แถวมอเกษตรเขาจะรู้กันว่าเป็นอะไรที่กินไม่เบื่อเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่เมืองไทยมีขายเยอะเป็นเพราะว่าหากินง่ายสารอาหารครบถ้วนแล้วก็กินได้ทุกมื้อทุกวันไงที่สำคัญนะอร่อยสุดๆบางคอมเมนต์บอกว่าแนะนำค่ะเวลาสั่งนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้ลำดับการสั่งเลือกเส้นก่อนว่าจะเลือกเส้นแบบไหนหลังจากนั้นก็บอกว่าจะเอาเนื้ออะไรส่วนหลังจากนั้นก็ค่อยตามด้วยน้ำว่าจะเอาน้ำข้นน้ำใสหรือว่าต้มยำส่วนคำสั่งพิเศษอื่นๆแล้วก็เพิ่มเติมมาทีหลังได้บางคนก็ไม่เอาผักบางคนก็บอกไม่ใส่ผักชีบางคนก็บอกขอกากหมูเยอะๆหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีร้านไหนที่ให้กากหมูแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนแล้วก็โอ้โหกากหมูเนี่ยมีทุกร้านแล้วก็อร่อยสุดๆเลยแหละบางคอมเมนต์บอกว่าร้านที่อยู่ใกล้แยกเกษตรเดินไปฝั่งโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยอยู่ใกล้แยกเกษตรนะเรากินเวลา2ชามตลอดเลยกินน้อยกว่านั้นไม่ได้เลยบางคนก็บอกว่าถ้าอยู่แถวเกษตรนะคะให้ลองอีกเมนูหนึ่งซุปเปอร์ตีนไก่ต้องไปลองสักครั้งหนึ่งนะคะอร่อยมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกร้านนี้เป็นร้านประจำของเราเมื่อก่อนเลยนะกินทุกเช้าเลยพร้อมกับชาไทย1แก้วบางคนบอกนึกอะไรไม่ออกอยู่แถวเกษตรก็แวะเข้าไปกินร้านนี้นี่แหละก๋วยเตี๋ยวเรือสุดๆเลยคนกินเยอะมากๆเลยนะถึงแม้ว่าร้านจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าขอบอกว่าเรื่องรสชาติเนี่ยที่1เลยแหละเย็นตาโฟเขาก็อร่อยมากๆนะไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบางคอมเมนต์บอกว่ากินบ่อยๆอ่ะจนเจ้าของร้านจำได้แล้วเขินจังเลยอะค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าร้านเด็ดต้องขอยืนยันจริงๆว่าร้านนี้เชื่อแหละว่าอร่อยมากขนาดต้องรอต่อคิวเลยเนาะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่า1สัปดาห์มี7วันแต่ว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว8วันแล้วก็จริงๆเนี่ยร้านเนี้ยแอดมินก็เคยไปกินแล้วนะคะขอคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่าเราเป็นเด็กเกษตรรอบๆมอเกษตรไม่ได้มีดีแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านราพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามมอเกษตรก็เด็ดสุดๆเลยเวลาไปสั่งอะไรนะไม่นั่งกินที่ร้านนะสั่งกลับบ้านอย่างเดียวอร่อยมากๆแล้วก็ยังมีอุ้ยร้านอื่นๆมากมายแต่ว่าตอนเนี้ยคือมีร้านมาใหม่ๆเยอะมากเลยนะสมัยก่อนจะเป็นแบบว่าร้านข้างทางเยอะมากๆแต่ว่าในตามตอกซอกซอยอะตลาดอมรพันธ์ของกินเด็ดๆก็เยอะนะของอร่อยถ้าอยู่แถวมอเกษตรไม่ต้องกลัวว่าจะหิวเลยค่ะราคาถูกรสชาติอร่อยแทบจะทุกร้านเลยนะแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้เป็นยังไงบ้าง